สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมเวอร์ซาก้านะครับสำหรับคลิปนี้มาวิเคราะห์ดีน้องทางบ้านกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมผ่านส่วนของเพจพวกเวอร์ซาก้านะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมาชิกก็ไม่เลยหน้าช่องนะครับที่ช่องนั้นการกดซุปเปอร์แทนคนใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่วยกันนะครับก็ ID นี้ครับอยู่เซิร์ฟ869เนาะจะไม่ผิดนะเลเวล68นะครับVP 3เนาะก็เลเวลไม่ค่อยต่างกับของ ID ผมสักเท่าไหร่ทีมที่เขาเล่นเนี่ยมีพลัง1.3 ล้านนะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเลเวล68เนี่ยต้องมีพลังประมาณสัก1.6 ล้าน 1.7 ล้านนะครับอาจจะน้อยไปหน่อยนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้โปเกมอนที่เขาเล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นกราดอนนะครับบัฟกับดิซาดอนแล้วก็มีลูเกียเป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับอันดับอารีนาอยู่ที่16ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเรื่องการอัปเกรดนะครับค่าพลังต่างๆกันหน่อยนึงมีจุดไหนบ้างที่ควรจะปรับแก้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแค่3ตัวแรกก็พอนะทีมนะครับอย่าพูดเรื่องทีมก่อนถ้าเป็นทีมจริงก็เชียร์เล่นทีมไฟเลยก็ได้นะครับทีมไฟเล่นง่ายนะฮะก็ไปหาโฮโอมานะครับเอาโฮโอมาแทนลิซาดอนนะครับแล้วก็ฮีทรานมาแทนลูเกียแล้วก็ใต้ดินมาแทนกราดอนเรียงตามลำดับนะขึ้นอยู่กับว่าเราได้ตัวไหนก่อนนะครับอ่ะเรามาดูสภาพปัจจุบันก่อนสภาพปัจจุบันเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นทีมผสมไปก่อนลูเกียนะครับลูเกียนิสัยเป็นขี้ขลาดได้นะครับแล้วก็สปีดอัพโอเคถูกต้องครับสายฟ้าอ้าวสายฟ้าไม่รีเลยนะครับก็ต้องรีสายฟ้ากันนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าไม่รีสายฟ้าเนี่ยนะครับค่าสแตทมันก็จะอยู่แค่460อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปไหนนะฮะต่อให้ล้างสปีดได้มันก็อยู่แค่สปีดใช่ไหมฮะค่าสแตทอื่นก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็ทำให้ค่าพลังมันเลยไม่ดันไม่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ให้ไปล้างให้ได้สายฟ้าให้หมดแล้วก็ยัดไปแม็กเน้นสปีดเป็นหลักนะฮะแล้วก็อุปกรณ์อาวุธเฮลเทมก็เป็นเขี้ยวมังกรครับถูกต้องนะฮะเขี้ยวมังกรจริงๆกล่องด้านในนะครับผมเชียร์นะครับให้ใส่เป็นกล่องสีแดงนะฮะจะได้ผลดีต่อลิซาดอนอ่ะลูเกียมากกว่านะครับเพราะว่าเน้นคลินะฮะเน้นคลินะครับผมถัดไปนะครับความสัมพันธ์โอ้ความสัมพันธ์ไม่ได้ผูกชะตาเลยนะอ่ะตรงนี้นะครับจะบอกว่าเลเวล68นะแต่ว่าหัวใจ63ถือว่าน้อยมากนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าโปเกมอนเรานะครับเลเวล68หัวใจก็ควร68นะครับวิธีแก้ไขก็เอาไปโยนทิ้งในฟาร์มซะนะครับหรือจะหาไอเทมนะครับมาอัปเกรดได้เลยแล้วแต่เราจะสะดวกนะฮะถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไม่โอเคนะครับ5เลเวลหัวใจนะครับเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะนะสกิลโอเคสกิลลึกลับนะฮะโอเคสกิลลึกลับเนี่ยก็สกิลลึกลับนะครับเอาอันนี้ออกนะครับโอเคไปหาโลมาตะมาใส่นะครับของสำหรับลูเกียนะโลมาตะนะครับเอานี้มาแทนโลมาตะก็ได้เอาโลมาตะมาแทนตัวนี้แล้วก็เอาพวกซึมซับบำบัดดอกไม้มาแทนตัวนี้ที่เหลือก็ใช้ได้นะครับเครื่องคิดที่คลอนเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นไม่ใช่สีแดงกรอบสีทองนะฮะเลเวล4นะส่วนเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับพื้นฐานเลยนะครับก็ตอนนี้เลเวล68มันยังใส่พวกทองคําอะไรไม่ค่อยได้ใส่ทองไม่ได้นะครับก็ต้องใส่เป็นพวกสีม่วงไปก่อนก็เป็นเซตผสมไปก็พยายามหาเป็นสีแถวง่ายถูกแล้วนะครับก็พออัปเกรดเข้าไปหน่อยก็ใส่เป็นเซตพวกสคราฟิกนะครับเซตสคราฟิกหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมประดับสคราฟิกนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยประดับสคราฟิกก็จะเป็นประดับแบบเนี้ยใส่ลักแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมันมีกิจกรรมมาขายในกิจปฏิหารเนาะซูพรีมนะให้ซื้อเก็บไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประดับที่ดีมากๆใช้ตัวนี้นะครับตีบวกนะครับ25ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นทีมบินหรือทีมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำมาสเตอร์เดี๋ยวเก็บเอาไว้ถ่ายทอดแทนนะครับกราดอนนะครับกราดอนอาวุธไม่ใช่อาวุธมันนะฮะมันต้องใส่ท่อนไม้นะครับส่วนกล่องข้างในเนี่ยให้ใส่เป็นกล่องสีเนี่ยสีฟ้านะครับต้านคลินะฮะแล้วก็นิสัยนะครับนิสัยของกราดอนเนี่ยให้เป็นพลังโจมตีเวทนะครับสเปเชียลแท็กลบ 10% นะแล้วก็บวกสปีด 10% แทนคุณสมบัตินะครับให้เป็นตัวนี้นะโฟกัสไลท์นะครับให้เปลี่ยนนะมันจะดึงดูดความสนใจคือรับแท้งอ่ะง่ายๆเลย
ส่วนคุณไม่ใช่คุณสมบัติดิส่วนสแตทสายฟ้าเนี่ยก็ต้องรีนะครับอย่างเงี้ยคือมันรีติดแค่สปีดมันก็ไม่ได้เก่งอะไรครับมันต้องสแตทอื่นด้วยนะครับผมแต่ตอนยัดสายฟ้าเนี่ยคือข้อดีของการกดสายฟ้าติดคืออะไรรู้ไหมข้อดีของมันก็คือการกดสายฟ้าติดเนี่ยก็คือพลังมันจะอยู่ที่ 80% นะครับอย่างสมมติพลังโจมตี100เนี่ยมันจะอยู่ที่ 80% นะถือว่าเยอะมากอย่างเงี้ยพลังโจมตีอยู่ที่50แต่แม็กซ์สุดคือ95มันไม่ใช่ครับมันอย่างเงี้ย121ได้34คือมันน้อยนะฮะแล้วก็สกิลลึกลับเหมือนกันนะครับมีแค่เลเวล3ให้ไปใส่เลเวล4นะครับจริงๆสกิลที่ใส่อยู่ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไปหาเลเวล4มาใส่ทับนะครับเนี่ยเพียงแค่คุณกดเลเวล4ยัดเข้าไปอ่ะพลังก็คืนแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับขออนุญาตเนี่ยต่อให้มันซ้ำกันนะครับต่อให้มันซ้ำกับตัวข้างบนน่ะแต่ค่าพลังมันพุ่งขึ้นมาแบบว่าจากเดิมตั้ง 2-3 หมื่นอ่ะจริงๆดูดิเนี่ยค่าพลังก็ขึ้นมาละเนี่ยยกตัวอย่างเช่นได้มา 20,000 เห็นป่ะไม่ต้องไปเสียดายครับเวลาเรายัดเลเวล4แล้วมันไปชนไม่ต้องไปเสียดายครับตรงนี้โอเคเนาะลองทำดูที่เหลือนะครับไม่ต้องไปเสียดายแล้วก็สีทองก็อัปเกรดได้ด้วยนะครับตรงนี้เครื่องประดับนะฮะก็ใส่สีม่วงไปแล้วก็ค่อยอัปเกรดเป็นไทเทเนียมนะครับเซตไทเทเนียมนะแล้วก็เป็นซูพรีมอะไรเงี้ยก็ได้ตีบวกนะครับ25อัพเลยมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยมีบัตรตั้ง200กว่าใบนะก็น่าจะตีบวกโปเกมอนไปเงี้ยอันนี้ผมกดให้เฉยแล้วว่าไม่ได้ตีนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะครับจะต้องเปลี่ยนร่างให้ได้นะครับหินโอเมก้ารูบี้ต้องหามานะตามกิจกรรมนะครับแล้วก็หินเมก้าด้วยนะครับต้องเปลี่ยนร่างนะครับเป็นไพมอลการ์ดอนนะฮะจะทำให้เก่งขึ้นอีกนะส่วนลิซาดอนนะครับคุณจะต้องปั้นลิซาดอนเล่นไปถึงจนกว่าจะผ่านด่านสำรวจนะฮะถามว่าด่านสำรวจไหนล่ะที่เล่นกันนะครับด่านสำรวจตรงนี้นี่เนี่ยลูกเกียร์บ้าข้างครับมันจะมีการใช้ลิซาดอนจนถึงด่านนี้เนี่ยมันมีผลนะครับอย่างมากเลยเราก็ปั้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยถ่ายทอดเอานะครับเดี๋ยวพอเราจะผ่านด่านสำรวจปุ๊บเราก็จะรีทายตัวมันเองละแล้วก็ไปถ่ายทอดกับตัวอื่นลิซาดอนใส่นะครับเขี้ยวมังกรบวก5กล่องสีแดงถูกต้องนะครับนิสัยนะครับให้เป็นโบราณนะคุณสมบัติเป็นดาโคนิดถูกต้องเหมือนกันสายฟ้าไปล้างมาแล้วก็ยัดสปีดเป็นหลักสกิลลึกลับนะฮะเหมือนกันนะครับก็มีแค่เลเวล3ให้เรายัดเลเวล4เข้าไปก็จะได้ผลเล่านะครับยัดเข้าไปเลยไม่ต้องไปเสียดายนะครับตอนผมเล่นนะผมไม่เสียดายเลยผมยัดเข้าไปเลยผมว่ามันได้ผลดีกว่าเยอะนะครับเนี่ยยัดเข้าไปนะเนี่ยพลังขึ้นมาตั้งเกือบ 20,000 ไม่ต้องไปเสียดายครับยัดเข้าไปเลยแล้วก็ตีบวกก็เยอะเนี่ยไอเทมก็เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกไปเลยนะครับก็ใส่ไปอย่างที่ส่วนของโปเกมอนเนี่ยได้พลังมาเห็นป่ะได้พลังมาตั้ง 20,000 นะครับตรงนี้จุดอื่นนะครับที่สามารถอัปเกรดค่าพลังได้ก็จะไปดูที่ชุดแฟชั่นชุดแฟชั่นจริงๆก็มีปลดได้บางชุดนะครับอย่างเงี้ยอย่าง VP 3ก็จะมีปลดถูกมั้ยถ้าจำไม่ผิดนะขอเช็คก่อนนะน่าจะมีอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยปลดได้นะครับชุดหนึ่งก็ยังดีเนาะอย่างเงี้ย2ชุดเนี่ย2ชุดอะปลดได้นะเนี่ยปลดได้เลยนะครับแค่พันกว่าเพชรเองเนี่ย2ชุดนี้ก็ปลดได้นะครับดู VP เอาแล้วก็การอัปเกรดในส่วนของสกิลนะฮะสกิลตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะเนี่ยสกิลยังปลดไม่ครบเลยนะฮะตอนนี้สกิลเนี่ยนะครับยังปลดได้แค่5ยิมนะฮะแล้วก็5ยิมก็เลเวลอยู่ที่20ถึง30อันดับแรกเลยก็คือปลดยิมไม่ครบ8ช่องก่อนนะฮะแล้วก็ทำการอัพสกิลให้ได้แค่เลเวล50ก่อนนะครับเลเวล50แล้วก็ทำการล้างก่อนตอนนี้มันยังล้างไม่ได้นะครับถ้าล้างได้ก็จะเก่งพลังจะขึ้นเยอะมากตัวนี้นะครับอันนี้รับไปก่อนบอดจนภัยเนี่ยก็อัพเกรดเลยเนี่ยผมอัพให้อ่ะโอเคพอสวรรค์ก็อัพเกรดด้วยนะครับตรงนี้พอสวรรค์เนี่ยก็ให้อัพตรงนี้ก่อนนะครับสปีดแล้วก็ไล่มาตรงนี้แถวล่างมันจะมีสปีดอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับไล่ไปเส้นทางเทรนเนอร์วันนี้สำคัญมากนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะในจุดตรงนี้เนี่ยนะครับทำเหมือนกันนะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีทองนะครับแล้วก็อันที่2ก็ล้างให้ได้สีทองเหมือนอันแรกนะฮะปลดไปเรื่อยๆการล้างสแตทเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พยายามทำเควสเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้พลังกายให้หมดเพื่อที่จะดันให้เลเวล70ก่อนนะฮะอย่างเลเวล70เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดสำคัญเลยก็คือคุณจะได้สร้อยข้อมือ Z มาสร้อยข้อมือ Z เนี่ยไม่ต้องสนใจในการฟาร์มไปซื้อปั๊ม Z จากร้านค้าเอามายัดได้เลยนะครับก็กิจกรรมมารอบนึงคุณก็จะได้เป็นแสนนะครับก็ได้จุดต่างตรงนี้
แล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นเรื่องยูเนียนอ่ะตรงเนี้ยเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะครับตรงเนี้ยนะครับเนี่ยให้มาอัปเกรดตรงนี้เยอะๆนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับเอาแบบรวบรัดตัดตอนเลยก็คืออันเนี้ยเลเวล30อัพไปเลยนะครับผมบอกกันเลยว่าแม่งให้พลังโคตรเยอะนะครับอัดไปเลยเลเวล30แล้วก็ตามด้วยตัวนี้อีก30แล้วก็ตามด้วยตัวนี้อีก30นะครับแค่นี้พอที่เหลือก็เฉลี่ยอย่างละ10 10 10อันไหนที่มันเพิ่ม SP อ่ะครับอัพไปเลยนะครับถ้าไม่มีมีมงกุฎไม่พอนะครับให้คุณมาบริจาคตรงนี้บางครั้งนะครับก็ต้องยอมกดเพชรนะฮะเพื่อให้พลังที่ดีกว่านะครับถ้าคุณไม่กดได้ไหมได้นะครับสายฟรีก็ทำได้อย่างผมอ่ะผมเล่นสายฟรีผมก็ไม่กดผมก็บริจาคไปละ 3-4 ครั้งพอมันเริ่มสตาร์ท50เพชรผมก็ไม่กดแต่บางวันนะครับมันขาด20ชิ้น30ชิ้นผมอาจจะกดบ้างนะฮะแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นสาย VP สายเติมมันคือกดกระจายนะครับบางคนเนี่ยกด23ครั้งเนี่ยนะแล้วคิดดู23ครั้งในมงกุฎได้เกือบ 1,000 นะครับกดตรงนี้ทีนะโหพลังแม่งขึ้นมาละ 4-5 แสนนะครับไม่แปลกเลยที่เห็นว่าอันดับ1ของเซิร์ฟเนี่ยพลังแม่งพุ่งกระจูดเลยตรงนี้ให้พลังเยอะมากส่วนค่ายสายพิกเซลนะครับเปิดให้หมดนะเนี่ยเปิดไม่ครบเปิดก็พอนะครับยังไม่ต้องสนใจธาตุนะครับเปิดไปก่อนแล้วค่อยหาพิกเซลมาใส่นะครับตรงนี้ส่วนเทคโนโลยีก็อัปเกรดไปตามปกตินะครับเนี่ยหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเกรดค่าพลังนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือหนังสือนะครับสมุดโปเกมอนนะฮะก็สะสมโปเกมอนเยอะๆนะครับเพราะโปเกมอนแต่ละตัวจะมีปลดค่าสแตทแฝงอยู่ถ้าสะสมโปเกมอนหลากหลายชนิดนะครับค่าสแตทก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นอาร์ซิอุสนะฮะเราปลดอาร์ซิอุสมาก็ได้พลังเลือดนะครับ 0.8% นะถ้ายิ่งเป็นโปเกมอนที่มันมีหลายๆร่างนะครับอย่างฟูจิกิดาเนก็ได้โจมตีกายภาพ 0.2 เนาะฟูจิกิโซได้ 0.5 วานะอีก 0.5 ก็รวมกัน3ร่างก็ได้ 1% ละไหนจะทำร่างไม่กล้าอีกนะครับมันหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยไอ้โปเกมอนแบบทั่วไปเนี่ยให้จับให้ได้ให้หมดนะครับสะสมให้เต็มเลยนะครับสแตทขึ้นอย่างเยอะแน่ๆนะครับแบบขึ้นแบบคุณไม่รู้ตัวเลยนะครับนะก็ลองเล่นดูแล้วก็ทำเควสเยอะๆอันไหนในส่วนของกิจกรรมก็ลองดูบริหารจัดการใช้จ่ายเพชรกันให้ดีนะครับแล้วก็อันไหนที่ใช้เพชรแล้วมันคุ้มนะครับแล้วได้ค่าพลังก็ใช้นะครับผมมีประโยชน์ก็ใช้ก็ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็สามารถดูคลิปในช่องได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำให้ว่าเคสไหนที่ต้องใช้เพชรอะไรยังไงบ้างนะครับก็ติดตามได้นะฮะสำหรับ ID นี้นะครับก็วิเคราะห์ประมาณนี้นะครับเพราะว่า ID เพิ่งเริ่มต้น68ใช่ไหมก็ยังอีกยาวไกลนะครับแต่ว่าทีมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคครับก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับใช้พลังกายให้หมดนะอย่าให้เหลือ